นี่คือแบบสยองที่พวกเราจะต้องอยู่บ้านกับพ่อตามลำพังทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งหลังเที่ยงคืนพ่อของเราก็เปลี่ยนไปพ่อกลายเป็นปีศาจเราจะเอาชีวิตรอดจนถึงเช้าได้หรือไม่มาลุ้นกันเย้โอ้ยพวกเด็กเรียนเขาบอกว่าไม่ให้เล่นน้ำพุนี่พวกไหนเล่นอะไรกันเนี่ยนั่นเอาหน้าไปจุ่มด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นเอาหัวชนนี่ไงนอนกันนอนตะแคงนี่นอนตะแคงฉันเล่นด้วยคอกฉันนอนไปน้ำพุโอ้ยลูกๆถึงเวลากลับบ้านแล้วพ่อเรียกแล้วทุกคนพ่อเรียกแล้วเร็วๆหน่อยไม่งั้นน่ะพ่อไม่กินแพนเค้กด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแพนเค้กแพนเค้กพ่อคนไหนอ่ะมาแล้วนี่ไงพ่อเราตัวเหลืองเหมือนเราเลยโอ้โหนี่มันคือเร็วๆ ลูกชายรีบขึ้นรถเร็วโอเคครับพ่ออ่ะแล้วพ่อจะขับรถหรอหรือไงอ้าวใครขับรถอ่ะอีเปล่าเทสลาไงขับอัตโนมัติอ๋อเฮ้ยมาแล้วนั่งลงมาแบบนี้แล้วมันมืดแล้วอ่ะเฮ้ยก็ลูกๆเนี่ยเอาแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้ตัวก็เปียกเปอะรถพ่อหมดกว่าจะถึงบ้านนี่ก็เย็นพอดีเลยแฮะเอาล่ะยังไงก็อย่าลืมไปอาบน้ำกันด้วยล่ะคืนนี้พ่อคงจะต้องขอดูทีวีสักกันหน่อยอุ้ยว้าวฉันพกไฟฉายมาด้วยฉันซื้อไฟฉายจากเพื่อนที่โรงเรียนมามันไม่มีไฟฉายด้วยซ้ำอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกบ้านเราสว่างอยู่แล้วเราต้องปิดไฟไหมอ่ะเพื่อนเราเปิดไฟไว้ก่อนดีกว่าฉันกลัวผีอ่ะเอาล่ะไหนๆพวกนายเนี่ยก็เข้ามาบ้านช้าเก็บขยะแทนพ่อหน่อยสิพ่อจะดูทีวีเซ็กซี่เกิร์ลโอ้พ่ออ่ะทำไมต้องเก็บขยะมาเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะเก็บเลยเก็บเลยนี่เราเหนื่อยเราก็อยากพักบ้างนะใช้ได้กลิ่นน่ะมีกลิ่นขยะข้างบนด้วยโอ้โหโทษทีนะวันก่อนพ่อกินมาม่าแล้วพ่อลืมเอาลงมาสงสัยหนูจะแทะแล้วล่ะมีเยอะมั้ยอ่ะมีอยู่กองนึงตรงเนี้ยโอ้เยอะโอ้โหข้างในก็มีอีกพี่โมเก็บเลยอีฉันไม่อยากจับหรอกเฮ้ยใหญ่แล้วในห้องอ่ะมีหรือเปล่าโอ้ยพ่อหิวแล้วเอ้าแล้วทำไมพ่อไม่ไปทำกับข้าวให้พวกเรากินล่ะครับพ่อไหนๆเนี่ยพวกลูกก็มาสายกลับบ้านก็ช้าทำมาม่าให้พ่อกินหน่อยสิลูกแล้วเป็นพ่อที่ดีเหลือเกินทุกคนมาที่ห้องครัวแล้วฉันมีวิธีการทำมาม่าที่อร่อยที่สุดยังไงชุบอย่างแรกเลยเราก็เอาเส้นที่แม่ของเราเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดนัดและจากนั้นเอามาย่างบนเตาแบบนี้เราทำตั้งหลายอันน่ะกลิ่นหอมใช้ได้เลยนะเนี่ยว้าวเสร็จเรียบร้อยราดน้ำซอสลงไปพวกนายก็จะได้เป็นมาม่าต้มยำกุ้งมาเดี๋ยวฉันทำให้เพราะว่านายทำของพ่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันทำให้คนอื่นๆละกันโอเคฉันเสิร์ฟเรียบร้อยละมามั่งพี่โม่นายทำของตัวเองเลยฉันไม่ทำให้นายหรอกนะเตามันมีเตาเดียวน่ะนายก็ต้องแทรกตัวเข้าไปดิใจเย็นดิทำยังกับเป็นมาไม่เหมือนมาม่าเลยเนาะฉันคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับทาโร่มากกว่าไม่ทาโร่อบกรอบอ่ะจะจังเหมียนโอเคเรียบร้อยฉันนั่งเลยเสร็จเรียบร้อยก็นั่งแล้วก็ขอพรต่อพระเจ้ากินพร้อมกันอิตาราคิมาสนะคะงามอร่อยเวอร์อร่อยจังเลยพี่ขีดนายยังไม่ได้กินเลยอ่ะเนี่ยกินแล้วนี่ไงมันจะแซ่บเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่เนี่ยมันอยู่กลางป่าพวกลูกไปเติมน้ำมันในเครื่องเจเนเรเตอร์หน่อยเร็วเราต้องใช้น้ำมันในการปั่นไฟเดี๋ยวนะพี่พ่อทำอะไรมาเนี่ยวันๆนึงเนี่ยเออนั่นน่ะดิพ่อทำแต่ตัวขี้เกียจไหนดูสิโอ้โหขนเยอะเชียวขี้เกียจตัวเป็นขนพวกเราอายุกี่ขวบนะเราอายุ10ขวบเออนี่เขาใช้แรงงานเด็กอยู่นะเนี่ยใช่ฉันจะฟ้องฉันจะฟ้องปวีนาเออเฮ้ยไปพวกเราเติมน้ำมันทำการเติมน้ำมันดีกว่าเอ๊ะพวกนายรู้สึกว่าบ้านนี้มันคุ้นๆหรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนบ้านที่พวกเราเอาแผ่นไม้ไปติดกันไม่ให้สัตว์ประหลาดเข้ามาเลยอ่ะเครื่องเจเนเรเตอร์นี่ก็เหมือนเราเติมแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเสียงให้เข้าประตูอ่ะเอ๊ะแล้วนั่นใครเข้าประตูบ้านน่ะน่ะใครจะไปรู้ล่ะพ่อเดี๋ยวให้พวกผมไปดูให้ไหมไม่เป็นไรแบบนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องของเด็กเดี๋ยวพ่อออกไปเช็คให้ดีกว่านะแล้วก็พวกลูกๆเนี่ยสามารถดูทีวีได้ในระหว่างที่พ่อไปดูโอเคเย้ ฉันจะดูสปอนบ๊อบแต่อย่าลืมล่ะลูกต้องนอนหลับก่อน4ทุ่มนะท
ทำไมอ่ะพ่อไหนบอกตกลงกันแล้วว่าเราจะนอน5ทุ่มอ่ะไม่อย่างเงินพ่อจะโกรธโอ้ไม่พ่อไปดูงานยังอ่ะงั้นเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับใครประกันครับผมไม่เอาหรอกประกันน่ะใครจะไปเอาพ่อนี่คุยกับใครก็ไม่รู้คนแปลกหน้าด้านนอกอ่ะเราจะขึ้นห้องนอนก่อนหรือว่าจะดูการ์ตูนก่อนนะแค่ว่าเราดูการ์ตูนก่อนดีกว่าดูการ์ตูนดูการ์ตูนดูการ์ตูนอ้าวว่าแต่พ่อจะให้เราดูการ์ตูนแต่พ่อไม่ติดไอ้นี่เลยอ่ะรีโมทมันเสียไม่ใส่ฐานรีโมทให้เราเลยเอ้าไงอ่ะทีวีเปิดไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นนะฉันว่าตอนนี้ฉันแบบง่วงแล้ววันนี้เราเล่นน้ำพุกันมาเยอะไปฉันไม่นอนก่อนละกันพวกนายก็ตามมานะเออไปนอนด้วยกันก็ได้นอนก็รีบนอนฉันอยากเห็นจังเลยว่าห้องนอนที่พ่อสร้างให้เราใหม่นี่เป็นยังไงนะวู้มีหมาจอนใกล้ผมปิดตู้ด้วยเฮ้ยสุดยอดเลยก่อนอื่นฉันว่าเราควรเปิดแอร์ก่อนพวกนายไม่ร้อนกันมากหรือไงนอนแบบนี้เดี๋ยวก็เหงื่อแตกหมดมาได้ฉันด้วยเรียบร้อยอุ้ยแอร์ด้วยนี่แอร์นี่ฝุ่นเคอะหรือว่าแอร์เย็นจัดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะนอนแม่บอกว่าให้เราเนี่ยเซฟพลังงานไว้โดยการปิดไฟให้ครบทั้งบ้านไม่งั้นเนี่ยพวกนายจะต้องไปเติมน้ำมันใส่เครื่องเจเนเรเตอร์บ่อยๆนะเข้าใจไหมทั้งบ้านเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมบ้านเราติดกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะนั่นสิวิแปลกมากเลยอ่ะปิดข้างล่างก่อนเพื่อนนายปิดบนก่อนเนาะอย่าลืมนะว่ามันมีตรงโรงรถด้วยอ่ะปิดโรงรถด้วยพี่กิตฉันปิดเองว่าแต่พ่อคุยกับใครอ่ะทำไมยังไม่เข้าเฮ้ยอะไรทุกคนมาดูแน่ดิอย่าคนปริศนาน่ะพ่อคุยกับใครไม่รู้ใส่หมวกไอ้โมกสีดำฉันบอกว่าฉันไม่เอาไงประกันน่ะได้โปรดเถอะครับลองดูนี่หน่อยนะครับอะไรอ่ะไหนไม่เห็นจะมีใครเลยพ่อเข้ามาเถอะพ่อเข้ามาเถอะเอาไงดีพวกเราปิดไฟดิเพื่อนไหนขอดูหน่อยดิมันไม่คอนเทนยังไม่เห็นเลยไอ้ม่วงดำไหนอ่ะนั่นขวามึงน่ะเห็นไหมขวามึงน่ะไอ้ม่วงดำอ่ะหน้าตามันน่ากลัวมากเลยฉันว่าพวกเรารีบขึ้นไปนอนเถอะฉันกลัวว่าคนนั้นเนี่ยมันจะเป็นฆาตกรโรคจิตอ่ะไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะให้เขาฆ่าพ่อเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาทางรอดจากที่นี่โอเคได้นอนละนอนเลยพวกนายลงไปนอนเลยเดี๋ยวฉันจะปิดไฟอ่ะพี่กิตปิดไฟให้ก็ได้ก็ฉันนอนเลยนะนอนแล้วตอนนี้เวลา4ทุ่มเตียงใครว้าวนี่ๆๆทุกคนจะนอนมั้ยเนี่ยฉันว่านะตอนนี้ฉันได้กลิ่นฉันได้กลิ่นน้ำลายของพ่อพ่ออาจจะนอนกรนอยู่ก็ได้ฉันว่าพวกเราแอบลงไปดูทีวีข้างล่างกันบ้างเอาอีกแล้วหรอเอานะแต่เราห้ามเปิดไฟนะพ่อบอกพ่อโกรธอ่ะแต่เราห้ามเปิดไฟเลยนะว่าตอนนี้มี Power Pop Girl นะพี่กันจะไปเลยคนแรกลุยห้ามเปิดไฟห้ามเปิดไฟเราจะดูอะไรแทบไม่เห็นเลย Fighting Crime Trying to Save the World เรานายดูกับนายดูกระตูนมืดๆเนี่ยนะThe Power Pop Girl เอานะแค่ตอนเดียวแล้วพวกเราก็ไปนอนจะเปิดแล้วอุ๊ยนี่คือข่าวจาก FBI อะไรกันเนี่ยรู้ระวังใช้ปริศนาที่ปรากฏตัวอยู่หน้าบ้านของคุณการมาของเขาเป็นการหลอกล่อเหยื่อโดยไม่ทันตั้งตัวเขาจะครอบงำหรือสิงเหยื่อ FBI กังวลอย่างมากเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้และมันไม่สามารถอธิบายได้หากคุณเจอชายดังกล่าวหลีกเลี่ยงการสบตากับเขาและกลับเข้าไปในบ้านโทรหาเจ้าหน้าที่ทันทีทำตามคำเตือนนี้และบอกทุกคนให้ไปทั่วด้วยรักขอให้เหตุการณ์นี้คลี่คลายโดยดีขอให้ทุกคนปลอดภัยเฮ้ยอย่าบอกนะชายลึกลับที่มาอยู่ตรงหน้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คนที่มาเจอพ่อเราใช่ไหมใช่หรือเปล่าทำดิเฮ้ยพ่อเฮ้ยเอ้าประตูมันล็อกแล้วแสดงว่าพ่อขึ้นไปบนบ้านแล้วทุกคนไม่อยู่หน้าบ้านหรือเปล่ายังอยู่ฮะจริงจริงเหรอโอ๊ยนี่ฉันว่าเราไปเช็คที่กล้อง CCTV ดีกว่าพ่อน่ะติดตั้งโปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์ของพ่อเองอยู่ในห้องนอนเราอ่ะไปดูกันต้องเปิดไฟก่อนนะเปิดไว้มันเรื่องฉุกเฉินแล้วแล้วห้องพ่ออยู่ไหนอ่ะห้องไหนนะนี่ห้องนี้ไงมันมีคอมอยู่เครื่องเดียวมาเร็วโอ้ยมันหายไปแล้วทุกคนรีบเข้านอนรีบเข้านอนฉันนอนแล้วฉันนอนแล้วด่วนเลยนอนออกปีเฮ้ยพวกแกนอนกันหรือยังออกปีพ่อบอกแล้วใช่ไหมถ้านอนเกิน4ทุ่มพ่อจะกลัวออกปีเฮ้ย
เราต้องเอาชีวิตรอดในคืนนี้ให้ได้มันยังไงดีอ่ะเมื่อกี้พ่อหน้าตาน่ากลัวมากเลยใช่พ่อโดนผีสิงไปแล้วอันดับแรกเราจะต้องเติมน้ำมันในเครื่องเจเนเรเตอร์เพื่อปั่นพลังงานให้สามารถดูกล้อง CCTV ได้แล้วก็ต้องหลับก่อนที่พ่อจะมาเห็นไม่งั้นพ่อปีศาจจะจับตัวเราไปที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยทุกคนจะต้องค่อยๆย่องพยายามหลับเพื่อเซฟเอเนจีแล้วก็กินข้าวเพื่อที่จะมีพลังงานในการที่จะเดินต่อไปก่อนอื่นเราดูกล้อง CCTV ก่อนฮึบในกล้อง CCTV เฮ้ยพ่อหลับอยู่ที่ห้องรับแขกโอเคเราต้องไปหาข้าวกินนะโอเคพวกเราย่องจุ๊บแจงย่องเราจะย่องไปไหนดีอ่ะย่องไปหาข้าวกินไงอันดับแรกเราควรที่จะไปทำกับข้าวกินก่อนฉันเริ่มหิวแล้วพวกนายหิวยังอ่ะก็นิดนึงนิดหน่อยอ่ะเจเนเรเตอร์เหลือ 60% เองอ่ะเฮ้ยเร็วค่อยๆนะย่องนะย่องโอ้โหความหิวฉันมันลดแบบพวบห้ามทำเสียงดังเด็ดขาดพ่อหลับอยู่ป่ะพี่โมอยู่โอ้โหหลับพ่อมาอ้าวใครยืนน่ะโอ้ยพวกเราตายใครไม่ย่อตายตายคนหนึ่งเมื่อกี้อ่ะฮะพี่กิดนอนอยู่ผมนอนอยู่มีคนนอนส่วนที่เหลือก็ตายไปหมดแล้วเมื่อกี้พ่อตื่นได้ไงอ่ะพ่อกลับไปดูทีวีอีกแล้วดูไม่รู้เหมือนกันแต่พวกเราย่องหมดแล้วอ่ะใช่ฉันก็เราย่องเหมือนกันผมเห็นมันพุ่งใส่สล็อตก่อนเลยเมื่อกี้ใช่ผมก็ย่องแล้วพอพ่อตื่นผมก็รีบวิ่งขึ้นมาบนโอ้โหฉันวิ่งไม่ทันนะดิพี่กิจตอนนี้เหลือแค่นายแล้วนายต้องพยายามลองดูสิว่าฉันได้ยินเสียงคนลุกออกมาจากเตียงนะนี่นะพ่อคิดไปเองหนูอยู่ตรงไหนกันจ้าเด็กๆแล้วพ่อลุกมายังอยู่บนเตียงตอนนี้พ่ออยู่หน้าบันไดอ่ะแล้วพ่อจะออกยังไงฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพ่อถึงหน้าตาจมูกบานแบบนี้พ่อไม่ขยับไปไหนเลยพี่กิจเอาทำไงอ่ะพี่กิจเฮ้ยเอารีบนอนนอนแล้วพ่อกินไหนหลับอยู่ใช่ไหมนอนบนเตียงเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปก่อนนะพ่อกำลังจะมาเช็คอ่ะเอาพ่อพ่อเปลี่ยนไปเพราะไอ้ชายชุดดำคนนั้นไงเฮ้ยพี่กิจพยายามที่จะหลอกล่อพ่อไปในห้องแล้วจะขังพ่อไว้ในห้องนอนไปพี่กิจไปฉันดูต้นทางให้อยู่พ่อไหนอ่ะตอนนี้พ่ออยู่ตรงหัวบันไดโอ้โหพ่อคอยเดินลงไปพี่กิจแต่พ่อดูเหมือนว่าจะมองศพพี่โม่ด้วยความแบบอะไรอาวรณ์ลูกของฉันจะต้องตายทำไมลูกจะตายแบบนี้แต่ก็ดีจะได้เอาเนื้อไปกินแน่อ้าวพี่ค่อยๆลงไปข้างล่างครับผมเฮ้ยเห็นศพพวกเราไหมพี่กิจทำไมพวกคนนอนกันอย่างนี้อ่ะพวกเราง่วงนะอุ้ยพ่อใครๆย่องโอ้โหนั่นเลยหัวสีเหลืองๆนั่นคือพ่อของเรายังอยู่ย่องไปผ่านทีวีไปย่องไปย่องไปเติมเจเนเรเตอร์แล้วอ่ะย่องผ่านทีวีย่องผ่านทีวีมันมองไม่เห็นมันมองว้าวโอเคติดศพพวกคุณน่ะผมเดินไม่ได้มันติดศพฉันรู้วิธีเล่นที่เราจะสามารถผ่านได้แบบ 100% ยังไงครับอย่างแรกพวกเราจะต้องทำอาหารไว้บนโต๊ะอาหารให้ครบอย่างที่2พวกเราจะทำการดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลาและพ่อจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน1ชั่วโมงโอเคพวกเราสามารถเดินตามปกติได้และให้พ่อเดินให้พ่อเดินไปแล้วจะนอนก่อนนอนก่อนพวกเราสามารถเดินตามปกติได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงขั้น go sleep โอเคโอเคพ่อแค่เดินเฝ้าอยู่ตรงหัวมุมบันไดเองยังไม่ขึ้นมาเลยพ่อเสื่อมสลือนั่นแหละแน่ใจหรือเปล่าพ่อน่าจะนอนละเมอหรือเปล่าละเมอเดินเล่นเหรอโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นฉันเช็คกล้อง CCTV อีกรอบนึงลองดูเฮ้ยพ่อยืนอยู่ตรงหัวกระไดเขาบอกแล้วว่าเขาละเมอลูกนอนก่อนนอนดูมพ่อกันหรือยังนะ
บอกว่าเจเนเรเตอร์เราต้องเติมน้ำมันนะพี่มู่โอเคไปเราไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ด้วยซ้ำมาตอนเนี้ยแล้วพี่มู่จะหายใจไม่ออกอ่ะโอเคโอเคเติมเรียบร้อยโอเครีบขึ้นมารีบขึ้นมารีบขึ้นมาเดี๋ยวพ่อจะตื่นโอ้โหแล้วพี่มู่เดินผ่านหน้าพ่อเลยเดินตึงๆไม่สนพ่อเลยเหรอโคตรโหดเดินผ่านหน้าพ่อไม่สนลูกใครพ่อน่าจะละเมออยู่เฮ้ยพ่อเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงหลับลึก deep sleep ตอนนี้ค่าพลังงานของทุกคนเป็นไงบ้างพยายามนอนให้เต็มอิ่มนะเพราะว่าเราต้องใช้ energy ในการเดินในการวิ่งแล้วก็ใช้สตามินานอนเต็มอิ่มอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกินข้าวดิไม่ต้องกินบ้าเลยเราต้องกินอยู่แล้วพ่อยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะเอ้าไม่พ่อไม่นอนอ่ะวันนี้ไม่รู้สงสัยตาแข็งมั้งพ่อกาแฟดีดนะว้าพวกนายนี่ก็หลับกันสบายจริงๆเลยนะไม่หิวกันบ้างหรือไงที่ท้องฉันร้องแล้วเนี่ยเราก็หิวแต่ถ้าพ่อขึ้นมาตอนที่เรากำลังลงไปกินจะทำยังไงอ่ะงั้นเราจะรอตอนตีสองเป๊ะๆฉันขอดูที่หน้าบ้านก่อนว่าโหชายชุดดำคือหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยพ่อขึ้นมาพ่อกันพ่อขึ้นมาเช็คพ่อขึ้นมาเช็คนิดหน่อยมาเดินเหรอเดินมาบริเวณประตูพี่โม่ในควรยองนะเฮ้ยเวลาตีสองพอดีพี่โม่ท้าทายกับระบบนะนายอ่ะใช่นายไม่สนใจไม่สนลูกใครครับครับตอนนี้เวลาตีสองแม่คิดว่าพวกเราควรที่จะลงไปกินข้าวไปไปๆๆอุ้ยหิวไม่ไหวแล้วถึงเราเพิ่งกินตะกี้แต่เราเพิ่งหิวนะหิวไม่ไหวจะลงเลยเหรอลงเลยตอนนี้แหละลงเลยไปแล้วฉันวิ่งแซงด้วยอยากกินจานเดียวกับฉันอีกล่ะไปตัวสลิปไปดีพี่บ้านไปดีพี่กินพอแล้วจุ๊บพ่อวางไหนไม่รู้ฉันมองไม่เห็นเมื่อกี้พ่อเพิ่งออกไปจากห้องโอ้ยก็มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาได้ไหนไปดีไปแล้วหยุดวิ่งแล้วขยิบตัวโอ้ยมันหลบกันเร็วจริงๆเลยนะพวกแกเนี่ยมันแล้วอยู่กันไม่ครบเลยนะมีใครหายไปอีกแล้วอ่ะไม่พี่ไม้ในตายเหรอนอนบ่อยแล้วเราอ่ะเกิดพ่อวิ่งมาฉันอยู่ตรงหลักโซฟาพอดีโถ่เลยใช่เมื่อกี้เห็นศพต้นไม้อยู่ตรงเท้าพ่อเลยทุกคนสามารถมาดูศพพี่ไม้แบบเรียลไทม์ได้นะนะครับดูหน่อยขาชี้เลยดูเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไฟดับเครื่องเจเนเรเตอร์มันกำลังจะพังเราต้องเติมน้ำมันก่อนโอ้ยแล้วศพต้นไม้ขวางทางอย่าเหยียบผมพี่นายเติมได้ไหมแป๊บๆรอในที่ต่ำๆกันโอเคไหมพี่โม่โอเคไหมเติมเลยตีสามนะเติมเรียบร้อยแล้วออกซิเจนเต็มเปี่ยมพี่ขึ้นมาเดี๋ยวตีสี่สต๊อปพี่ก็ลงไปกินข้าวอีกรอบนะเพื่อนก็หิวเหมือนกันอ่ะแต่เราต้องรอประมาณตีสี่เราถึงจะไปกินได้นะไม่งั้นทุกคนจะกลายเป็นเหมือนพี่ไม้นอนแหกขาแหกแขนให้พ่อเดินให้พ่อเดินหลับก่อนหลับหลับแล้วพ่อโอ้โหเป็นไงบ้างเจ้าเด็กๆบรรยากาศตอนนี้อากาศดีไหมเจ้าโอ้ยมันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีพ่ออยู่ตรงหน้าประตูพ่อค่อยๆกระดึ๊บลงมาละกระดึ๊บฉันว่าพ่อดูละเมอนะตาเขาแข็งแปลกๆอ่ะลงไปหลับแล้วเขานอนยังหลับแล้วเรียบร้อยทุกคนเอาไงดีรอก่อนไหมตอนนี้ฉันกับข้าวฉันครึ่งกระเพาะแล้วอ่ะรอตีสี่ครึ่งเหมือนกันรอตีสี่ตีห้าโอ้ยนายกินข้าวน้อยเนาะฉันน่ะพยาธิฉันเต้นระบำหมดแล้วช่วงนี้เราไดเอทเอ้ยพ่อเดินไปแถวทีวีพ่อขยันเดินด้วยนะรูปภาพนี้ฉันประมูลมาในราคา5 ล้านบาทฉันขอซึมซับศิลปะสักหน่อยแล้วพ่อก็หลับไปอีกแล้วนายถ้านายดูกล้องเยอะไปอ่ะไฟมันลดเร็วนะจริงเหรอฉันดูทุกเวลาเลยอ่ะสวยแล้วไงตีสี่แล้วเพื่อนกินข้าวไหมไปก็ว่าทำไมมันหมดเร็วนายดูกล้องเยอะๆนี่เองว้ายพ่อแล้วถึงเวลานอนจากเฮ้ยทำไมพ่อแอบขึ้นมาเร็วจังทำไมมีใครแอบดูกล้องพ่อหรอพ่อจะยิ้มหวานๆให้ในกล้องลูกนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราต้องไปกินข้าวแล้วเติมไฟฉันไม่ไหวแล้วนะถ้าเราไม่กินข้าวตอนนี้ฉันตายแน่เมื่อกี้ชะโงกทำไมพ่อตื่นเดี๋ยวออกมาก่อนตีสี่พอดีเอ
คุณตีดีพอดีเข้ามาเช็คอีกครั้งเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนพ่อตีแล้วก็กินหัวอุ๊ยไปนอนเลยพ่อพ่อไม่หลับไม่นอนเลยเหรอพ่ออย่าเหยียบศพผมโอเคถึงเวลาแล้วขั้นแรกเลยคือไปเติมพลังงานก่อนโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมพ่อถี่จังอ่ะโหตอนตีสี่อากาศก็จะหมดแล้วด้วยพี่โมพี่โมเติมได้ไหมตายแล้วสวยแล้วอากาศหมดทำไงพี่พ่อยังไม่มาเช็คเลยนะตลอดตลอดตลอดโดนพ่อก็อาจจะไม่ออกตาตายพ่อหายใจไม่ออกเออตายไม่มีอากาศหายใจตายเพราะฉะนั้นนายห้ามเช็คกล้องบ่อยๆไม่สภาพพวกเราแย่มากตายคาเตียงเลยของจองของตายคาที่เราไปเติมไหมเติมแล้วกินอุ้ยตีสี่แล้วฉันว่าเราควรจะเติมพลังงานแล้วก็ไปกินข้าวด่วนเลยรีบไปเถอะโดนโดนๆๆไม่ต้องขมิบแล้วตอนนี้เราต้องรีบวิ่งเทนะเพื่อนโหนพ่อเติมเลยนะเติมเลยนะหลอนกินข้าวเอาข้าวหมดดีนะฉันมีข้าวส่วนตัวกินข้าวส่วนตัวแล้วนี่ไปแล้วไปดีกว่าดีกว่าจะกลัว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 วิ่งแล้วไม่อยู่แล้วโรยเดี๋ยวรีบขึ้นมารีบขึ้นมาทุกคนพ่อยังนอนอยู่ไม่ต้องกังวลฉันเช็คห้องให้ตลอดกลับมาเร็วเหลือใครมีบะหมี่สำเร็จรูปหนึ่งอันนั่นแหละครบแล้วครบแล้วพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อตื่นเฮ้ยพ่อตื่นว้าโหครั้งนี้พ่อกระโดดเย้ยมาเลยกระโดดเย้ยเหรอตีสี่แล้วมีใครลืมตาอยู่ไหมไม่มีไม่มีผมหลับตาอยู่พ่อฉันว่าพ่อมานับเตียงเลยอ่ะเขาเลยรู้ไงว่าเรามีใครคนนึงไม่นอนแน่ๆอืมกินตาเยิ้มทุกคนเลยโอเคเอาไงเนี่ยพ่อไปนอนแล้วอ่ะฉันว่านะสิ่งที่เราต้องคำนึงให้มากที่สุดคือพลังงานพลังงานที่จะทำให้เราหายใจได้เราต้องเติมน้ำมันน้ำมันเหลืออยู่2น้ำมันรถทีละ5เลยเพื่อนน้ำมันรถทีละ5เลยอ่ะฮะตัวตี4เนี่ยนะใช่รถทีละ5เลยเพราะฉันดูกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเดี๋ยวๆๆเอาเหลือ 30% แล้วเมื่อกี้เช็คกล้องวงจรปิดแน่เลยเมื่อกี้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ตี5แล้วนายมันจะไปเติมไปเติมรีบไปเติมรีบไปเติมเอาไงพี่กิจน้ำมันเหลือเท่าไหร่อ่ะต้องเติมเหลือ20เองไปเติมเลยตะกิจไปเติมไปเติมเลยไปเติมฉันเปิดกล้อง CCTV ดูก่อนจะเปิดทำไมเราก็เติมสิเติมหรือยังเราเติมแล้ววิ่งเอารีบขึ้นมารีบขึ้นมาว้ายพี่กิจพ่อตามมาพ่อตามมาพ่อได้กลิ่นเฮ้ยเมื่อกี้ได้กลิ่นน้ำมันเคยนะเคยเติมน้ำมันหลังพ่อจ้าลูกกินอีวอหรือเปล่าพ่อเข้าห้องน้ำพ่อลูกเข้าห้องน้ำพ่อลูกเข้าห้องน้ำทำไมพ่อไม่เติมมึงกับพ่อไม่หายใจไม่ออกมึงเหรอเออนั่นแหละดิไอพ่อหายใจออกคนเดียวฉันว่านะหลังจากนี้เราควรลงไปแล้วทำกับข้าวกินไหมมื้อสุดท้ายของเราเลยมื้อสุดท้ายเหรอวัดกันไปตอนเช้านะนายพูดเป็นลางอะตื่นโมงเช้านะไม่อะตอนนี้พ่อนอนอยู่ไม่รู้ละฉันไปละไปเหรอมีใครไปทำกับข้าวกับฉันไหมเราเหลือครึ่งนึงอ่ะอย่าดีซะด้วยจ้าเอพ่อจ้าเอพ่อฉันอยู่ข้างล่างนะพวกนายดูลาดเหลาให้ฉันดีเนี่ยฉันดูลาดเหลาอยู่บนเตียงโอเคทำกับข้าวก่อนอยากกินแบบใหม่ๆสดๆสดๆใหม่ๆมาทำด้วยเฮ้ยพี่กินอะไรก็มาให้เราหิวอ่ะนี่สดใหม่เลยอ๋อเสียงกิ้งเอาของเช้าแล้วและแล้วก็ถึง6โมงเช้าจนได้เย้เห็นไหมฉันบอกนายแล้วก็ทำกับข้าวกินอร่อยอร่อยได้เลยรับยามรุ่งอรุณแล้วไงต่ออ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแล้วเราไปอยู่บนโต๊ะกับข้าวกับพ่อครับพ่อผมเอาเลยกินข้าวกันเถอะลูกเออแต่ว่าเราควรถามเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อเมื่อคืนพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อหน้าตาแปลกๆแล้วก็ดูเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้เข้าสิงพ่ออ่ะเมื่อคืนมีคนเข้าสิงพ่อแต่ตอนนี้พ่อไม่เป็นอะไรแล้วรีบกินข้าวเถอะจริงเหรอครับพ่อพ่อรู้ได้ไงว่าใจถูกเฮ้ยแต่พ่อหน้าตาดูโอเคขึ้นนะยิ้มแย้มอ่ะใ
ช่แล้วล่ะลูกเอาละเรามาสวดภาวนาแล้วก็กินข้าวกันอย่างอร่อยดีกว่านะโอเคครับจมูกบานอันนั้นผู้นี้บอกว่าจมูกบานทูบีคอนทินิวเรื่องราวของพ่อสติเฟื่องสติแตกยังไม่จบถ้าใครอยากดูต่อนะคะต้องรีบกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วถ้าเขามีภาค2เนี่ยเราจะกลับมาเล่นให้ดูทันทีเลยโอ้โหตื่นเต้นมากจบหนีพ่อจมูกบานฉันต้องบอกเลยนะว่าฉันชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยจำได้ไหมว่าที่เราเล่นไอ้บ้านกลางป่าที่เราจะต้องมานั่งแบบตอกไม้ตอกไม้ที่ผนังแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดอ่ะเอ้ยเกมนะฉันก็ชอบเหมือนกันและเกมนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเดียวกันนะคะเป็นผู้สร้างเดียวกันด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้มีภาคคลิปใหม่สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนวิ่งหายเลยวิ่งฉันมาแล้วฉันเข้าแล้ว